เรื่องเล่าผีตอนเขย่าขวัญใต้ต้นมะม่วงสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อวินวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เคยได้ไปพบเจอมาครับคือย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กตอนนั้นที่หมู่บ้านของผมความเจริญยังไม่ค่อยคืบคลานเข้ามามากนักซึ่งในวันที่เกิดเรื่องนั้นผมกำลังเล่นอยู่ที่บ้านบักเบสโดยตอนนั้นพวกเราเล่นอยู่ด้วยกัน4คนครับมีผมบักเบสน้องสาวผมและบักกีต้าครับในขณะที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่ดีๆยายทวดของผมท่านก็เดินมาเรียกทุกคนที่เล่นกันอยู่ให้ไปหาที่บ้านแล้วยายทวดท่านก็ใช้พวกผมให้ไปเก็บมะม่วงสุกซึ่งคุณทวดท่านจะเอามาทำมะม่วงยัดโบกกินครับตอนนั้นพวกผมก็ไปด้วยกันหมดทุกคนเวลาตอนนั้นก็6 โมงเย็นแล้วครับผมเองก็ได้เตรียมตะกร้าแล้วเดินไปกับเพื่อนๆซึ่งต้นมะม่วงที่พวกเราจะไปเก็บกันนั้นมันอยู่ในโรงเรียนครับตอนนั้นพวกเราก็เดินกันไปเรื่อยๆพอไปถึงที่ต้นมะม่วงทุกคนก็ช่วยกันมองหาและก้มเก็บผลมะม่วงที่มันร่วงหล่นลงมาอยู่ตามพื้นใต้ต้นขณะที่พวกเรากำลังช่วยกันเก็บมะม่วงอยู่นั้นจู่ๆกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่ก็ได้หักลงมาจนพวกเราตกใจกันหมดตอนนั้นผมและเพื่อนๆต่างก็หันไปมองที่กิ่งมะม่วงเป็นตาเดียวกันแล้วบักกีตาก็ได้หันไปเห็นเข้ากับร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ผิวเขียวคล้ำใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดกำลังยืนอยู่บนกิ่งมะม่วงและจ้องมองมาทางพวกผมร่างสุดสยองดังกล่าวนั้นมันแสยะยิ้มน่ากลัวชวนให้ขนลุกบักกีตาก็เลยชี้ให้พวกผมหันไปดูซึ่งพอเห็นร่างนั้นแล้วทุกคนต่างก็ยืนนิ่งใจหายวาบก้าวขาไม่ออกพอผมตั้งสติได้ก็เอื้อมมือไปเขย่าบักกีตาส่วนน้องสาวผมกับบักเบสมันวิ่งออกไปก่อนแล้วพอบักกีตามันรู้สึกตัวพวกผม2 คนก็วิ่งกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมกับแหกปากร้องตะโกนจนเสียงดังลั่นว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกพอวิ่งไปถึงบ้านผมก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งไปพบเจอมาให้กับยายทวดฟังซึ่งยายทวดท่านก็พอที่จะมีคาถาอยู่บ้างท่านก็เลยไปเอาสายสิญมาผูกข้อมือให้ผมครับส่วนผีเฮียนที่มันมาหลอกหลอนพวกผมนั้นเมื่อผมได้สอบถามยายทวดแล้วท่านเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่เมื่อหลาย10 ปีก่อนโน้นเมื่อตอนที่ยายทวดท่านยังเป็นสาวมันเคยมีคนมาเสียชีวิตที่ต้นมะม่วงต้นนั้นถึง3 รายซึ่งยายทวดก็ไม่รู้วันนั้นจะเป็นดวงวิญญาณเหล่านั้นที่เขายังไม่ไปผุดไปเกิดหรือว่าจะเป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่มาสิงสถิตอยู่ตรงต้นมะม่วงใหญ่ต้นนั้นกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณวินด้วยนะครับ
ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ